คครับเดี๋ยวจะแจ้งเรื่องการบ้านก่อนนะครับขอดูก่อนครับว่ามากันกี่คนแล้วนะครับเดี๋ยวให้ซัก70คนแล้วกันนะครับก็จะแจ้งเรื่องการบ้านผมได้โพสต์การบ้านนะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งว่าวิธีการทำนะครับจะทำยังไงครับรอจนถึง11 4นาทีแล้วกันนะครับถ้าไม่ถึง60เดี๋ยวถ้าไม่ถึง70เดี๋ยวก็จะเริ่มอธิบายกันบ้างนะครับแล้วก็จะได้ขึ้นบทใหม่กันสำหรับเนื้อหาในส่วนท้ายของบทที่แล้วนะครับได้มีการอัดวิดีโอไปแล้วนะครับซึ่งรู้สึกว่าวิดีโอจะมีปัญหาอยู่เดี๋ยวผมขอดูอีกทีแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้เดี๋ยวผมอัดใหม่ให้ในวันภายในวันศุกร์นี้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งว่าจะสามารถแก้ปัญหาวิดีโอหมดอายุได้หรือเปล่าไม่รู้ทำไมMS Teamถึงกำหนดให้วันอายุของวิดีโอนั้นสั้นขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีโอเคครับครบ70คนแล้วงั้นก็อย่าจำอธิบายนะครับว่าวิธีการบ้านเนี่ยนะครับเราต้องทำยังไงบ้างนะครับจริงผมก็โพสต์ไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าลักษณะการทำนะครับทำยังไง ก็ขั้นแรกนะครับให้เราเข้ามาในหน้า MS Team ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีส่วนที่ผมประกาศการบ้านไว้นะครับอันนี้ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็ให้ดาวน์โหลดตรงนี้มาครับ Homeworkตรงนี้จะเป็นกระดาษคำตอบนะครับก็ให้เราดาวน์โหลดมานะครับ Open in Browser ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษคำถามนะครับมีให้เขียนชื่อนักเรียนคนละนักศึกษานะครับแล้วก็มีคำชี้แจงนะครับก็อ่านคำชี้แจงให้เรียบร้อยนะครับมีการกำหนดค่าที่มาให้นะครับที่ต้องใช้แล้วก็สมการเนี่ยจะต้องใช้นะครับคร่าวๆหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวโจทย์ครับจะเป็นแบบ Multiple Choice นะครับหรือว่าให้เลือกตอบนะครับก็จะเป็นโจทย์นะครับแล้วก็ให้เราเลือกตอบว่าคำตอบคืออะไรนะครับ A B C นะครับแต่ว่าไม่ได้ตอบในกระดาษคำตอบนี้นะครับให้เราเลือกคำตอบไว้นะครับอันนี้เป็นกระดาษคำถามนะครับข้อที่2นะครับอ่านโจทย์ปุ๊บคำนวณเลือกคำตอบไว้นะครับยังไม่ต้องการในนี้นะครับหรืออาจจะการในนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันครับทำไม่เรื่อยนะครับจนครบนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้คำตอบทุกข้อแล้วนะครับให้กลับไปที่ MS Team อีกรอบนึงครับกลับไปที่ MS Team อีกรอบหนึ่งนะครับผมต้องโชว์เดี๋ยวนะครับโอเคเมื่อกี้ผมไม่ได้โชว์เบราว์เซอร์ใช่ไหมครับพวกเราน่าจะเห็นแต่หน้า MS Team ใช่ไหมครับเมื่อพวกเราโหลดกระดาษคำตอบมาแล้วนะครับหน้าตากระดาษโหลดกระดาษคำถามมาแล้วนะครับจากเมื่อกี้นะครับหน้าตาของกระดาษคำถามก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้หน้าตาคำถามประมาณนี้ขอไฟด้วยครับเมื่อกี้ผมไม่เห็นว่ายังไม่ได้เขียนหน้าจอคำถามการถามก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้นะครับมีหัววิชานะครับมีรายชื่อรหัสนักศึกษานะครับคำชี้แจงก็อ่านให้เรียบร้อยนะครับค่าที่ที่กำหนดมาให้นะครับสมการที่อาจจะต้องใช้นะครับแล้วก็จะเป็นคำถามนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเราเลือกตอบนะครับว่ามีช้อยไหนที่เราถูกใจมากที่สุดหรือข้อไหนที่เราคิดว่าถูกต้องมากที่สุดก็เลือกไปนะครับแต่ไม่ต้องการในกระดาษคำถามนี้นะครับเดี๋ยวจะมีกระดาษคำตอบให้ใน MS Team นะครับก็อ่านโจทย์นะครับแล้วก็ลองคำนวณดูว่าคำตอบเป็นข้อไหนนะครับแล้วก็เลือกไว้นะครับพอเราทำจนเสร็จจนถึงข้อสุดท้ายนะครับมีทั้งหมด10ข้อนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่ MS Team อีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เลือกคำตอบที่ถูกใจเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็กลับไปที่หน้าจอของ MS Team อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้าจอตรงนี้นะครับ แล้วให้ไปที่ Assignment นะครับใน Assignment เนี่ยนะครับก็จะมีตัวที่ผมทำไว้นะครับว่าคือการบ้านนะครับวงเล็บกระดาษคำตอบนะครับอันนี้ก็ให้พวกเรากดเข้าไปในนี้นะครับตอนนี้ยังไม่โพสต์นะครับจะโพสต์ตอนเที่ยงครึ่งนะครับ
ประมาณ 12:30 นนะครับหลังจากที่เราเรียนคาบนี้เสร็จนะครับก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปปุ๊บก็กดเข้าไปหน้าตากระดาษคำตอบก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอมันแป๊บนึงนะครับนิดหนึ่งนะครับหน้าตากระดาษคำตอบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคำถามเดียวกันนะครับกับที่เราเห็นในกระดาษคำถามนะครับแล้วก็ให้พวกเราเลือกนะครับว่าจะตอบข้อไหนนะครับตอบข้อไหนก็เลือกนะครับเลือกไปนะครับไปเรื่อยนะครับทำก็กดไปเรื่อยนะครับเลือกคำตอบที่เราคิดว่าถูกต้องนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จปุ๊บก็กด submit นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทำนะครับว่าการบ้านอันนี้นะครับจะต้องส่งคำตอบยังไงนะครับสำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าไปในแบบฟอร์มกระดาษคำถามได้นะครับได้กระดาษคำตอบได้นะครับก็ให้ส่งอีเมลมาที่ผมโดยตรงนะครับนี่ก็เสร็จสำหรับการบ้านนะครับคนที่เตรียมการบ้านเดี๋ยวตอนเที่ยงครึ่งนะครับการบ้านตัวกระดาษคำตอบนี้ก็จะโพสต์ให้เราดูนะครับสำหรับเพื่อนที่ยังไม่มาวันนี้ก็ฝากพวกเราไปบอกด้วยนะครับว่าการทำนะครับทำยังไงเอาละครับงั้นก็เรามาเริ่มบทใหม่กันเลยนะครับวันนี้บทใหม่ของวันนี้จะเป็นเรื่องเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอเปิดก่อนเรื่องการแทรกสอดนะครับหรือ interference ในภาษาอังกฤษการแทรกสอดนะครับเรามาดูเรื่องการแทรกสอดกันก่อนนะครับการแทรกสอดนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูคำนิยามนะครับที่เกี่ยวข้องในบทนี้นะครับอันแรกก็คือแหล่งอาพันธ์นะครับหรือคุยเรนนะครับในภาษาอังกฤษนะครับแหล่งอาพันธ์นะครับโดยนิยามก็คือว่านะครับตามที่เรารู้กันมาใช่ไหมครับว่าขึ้นของแสงเนี่ยนะครับโดยมากแล้วเราจะสมมตินะครับว่าให้มันอยู่ในรูปแบบที่ง่ายสุดก็คืออยู่ในรูปแบบของโคไซน์นะครับหรือไซน์นะครับโดยเราจะเรียกว่าแสงเอกรงค์นะครับเอกรงค์ตรงนี้นะครับเอกรงค์เอกแปลว่า1ใช่ไหมครับรงค์คือสีนะครับความหมายของคำว่าแสงเอกรงค์นี้ก็แปลว่าแสงสีเดียวนะครับซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษก็คือโมโนโครมาติกไลท์นะครับทำไมต้องเป็นแสงสีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าที่เราสนใจแสงสีเดียวนะครับเพราะว่าความยาวคลื่นของแสงสีเดียวเนี่ยนะครับมีเพียงค่าเดียวนะครับก็คือปกติเวลาแสงสีขาวที่เราเห็นใช่ไหมครับมันจะเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นหลายความยาวคลื่นใช่ไหมครับแต่แสงเอกรงค์เนี่ยนะครับก็จะเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นค่าเดียวใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าเป็น700นาโนเมตรนะครับจะเป็นแสงสีแดงนะครับก็จะมีแค่700นาโนเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นความยาวคลื่นต่อไปครับอันนี้สมมติว่าเป็นแหล่งกำเนิดนะครับตัวนี้ตัว S 1นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เราใช้แทนแหล่งกำเนิดนะครับแหล่งกำเนิดคลื่นนะออกมาจากจุด S 1นี้นะครับแผ่ไปทุกทิศทางแบบนี้นะครับตัวสีเขียวนี่ก็จะเป็นลูกศรนะครับบอกรังสีของแสงนะครับว่าแสงแผ่ไปทางไหนนะครับอันนี้สำหรับภาพทางขวามือก็จะเป็นในกรณีที่แสงนะครับออกมาจากแหล่งกำเนิด2แหล่งกำเนิดนะครับ S 1และ S 2นะครับออกมาแบบนี้นะครับวงกลมนี้ก็เป็นริ้วคลื่นนะที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดทั้ง2อันนะครับคราวนี้ครับสมมติว่านะครับผมมีแหล่งกำเนิดนะครับ2แหล่งหรือมากกว่า1นะครับที่มีความถี่เท่ากันนะครับย้ำนะครับมีความถี่เท่ากันนะครับและมีความสัมพันธ์เฟสคงตัวนะครับความสัมพันธ์เฟสคงตัวก็คือว่าเฟสของมันเนี่ยนะครับไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นนะครับเราจะเรียกลักษณะแบบนี้นะครับว่าแหล่งอาพันธ์นะครับหรือคุยเรนนะครับหลักๆก็คือนะครับหลักๆก็คือนะครับแสงแหล่งกำเนิดแสงเอกรงค์เนี่ยนะครับ S1 หรือ S2 เนี่ยครับสมมุตินะครับ S1 หรือ S2 เนี่ยครับต้องมีความถี่เท่ากันนะครับต้องมีความถี่เท่ากันนะครับโดยเฟสนะครับตัวเฟสเนี่ยไม่เปลี่ยนตามเวลานะครับแต่หลักๆแล้วก็ให้จำว่า
มีความถี่เท่ากันนะครับแต่ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแหล่งอาพันธ์นะครับหรือคุยเรนนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิดีโออันหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอที่จะอินโทรนะครับให้เรารู้จักว่าการแทรกสอดนะครับคืออะไรนะครับขอแชร์วิดีโอจาก YouTube นะครับแป๊บนึงนะครับน่าใช้เวลาประมาณ5นาทีครับเดี๋ยวขอผมหาก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นวิดีโอนะครับให้เราเห็นว่า interference นะครับหรือการแทรกสอดมีลักษณะยังไงนะครับ What is light? What is light? Light from light? What is light? That's a good question. เขาก็ถามว่าคนนี้เขาก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับเขาก็ถามว่าคนทั่วไปนะครับชาวบ้านชาวช่องนะครับที่อยู่บริเวณหาดทรายนะครับว่าแสงคืออะไรนะครับ What is light? แสงคืออะไร What is light? Isn't it an element? Light is brightness, I guess. ก็คำตอบก็มีหลายๆอย่างนะครับบางคนก็ตอบว่าแสงก็คือความสว่างนะครับบางคนก็บอกว่าแสงคืออนุภาคพื้นฐานนะครับ Auras. We all have auras. Which are light? Yes, they are. It lights up the room. It makes it not dark. What's the difference between blue light and red light? The color. It goes in your eyes and then you see stuff. อันนี้ก็หลากหลายคำตอบนะครับว่าแสงคืออะไรนะครับ Until it was settled by the 1600s, Newton theories, the greatestMinds and science debated this issue in the late 1600s. อันนี้ก็เดี๋ยวนะครับโอเคเราจะเริ่มตรงนี้นะครับ See things in front of me. To be fair, the question of what light is not an easy one. For อันนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วนะครับคำถามที่ถามว่าแสงคืออะไรนะครับไม่ได้เป็นคำถามที่ง่ายๆนะครับเพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์นะครับจำนวนมากที่พยายามที่อธิบายนะครับว่าแสงคืออะไรกันแน่นะครับแต่ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับ The greatest minds in science debated this issue. In the late 1600s, Newton proposed that light was a stream of อันนี้เป็นคนแรกนะครับคือ Sir Isaac Newton นะครับบอกว่าแสงเนี่ยนะครับคือก้อนอนุภาคนะครับ So are corpuscles. He proposed this in his treatise Optics. But at the same time, a Dutch physicist named Huygens proposed that light was aและคนที่2นะครับที่ถกเถียงกับนิวตันนะครับก็คือฮอยเกนนะครับที่บอกว่าแสงเป็นคลื่นนะครับ And this debate raged on until it was settled by the experiment I've recreated today. อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่เป็นการทดลองนะครับที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับ Thomas Young's double slit experiment. To make sure I got the experiment. ก็คือคนนี้คือโทมัสยังนะครับเป็นคนที่ทำการทดลองนะครับที่เราเรียกว่าอย่าง double slit experiment นะครับหรือการทดลองของอย่างนะครับ Right I went to the original source with the help of Brady Haran I managed to get into ขอข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปตรงนี้นะครับ Could I possibly interview you guys for about a minute We're doing a science experiment I have here is an empty box And this is a little eyepiece where we can. อันนี้ก็เป็นกล่องนะครับกล่องที่ข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับ And this is a hole. And I'm gonna place this slide above that hole. And อันนี้ก็คือเขาจะวางอันนี้นะครับอุปกรณ์อันนี้นะครับบนรูที่อยู่บนกล่องนั้นนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในอุปกรณ์อันนี้นะครับจะมีช่อง2ช่องเล็กๆตรงนี้นะครับ Closely, you'll see that there's two openings, very narrow openings side by. อันนี้เราจะเรียกว่า double slit นะครับIt's a double slit. Now, before we have a look, we need to tilt it towards the sun a little bit. So, ติดตั้งไอ้ double slit นี้นะครับลงไปในกล่อง This double slit directly. What are we going to see on the bottom? Well, the obvious thing you think you're going to see is you're going to see two light. ถามนะครับว่าเราจะเห็นอะไรนะครับหลังจากที่เรามองเข้าไปในกล่องนะครับอันนี้ก็ลองทายคำตอบกันมาดูนะครับว่าเขาจะเห็นอะไร Two lines on the bottom of the box. Two bright bands. ก็มีหลายคำตอบนะครับบางคนก็บอกว่าจะเห็นเส้น2เส้นนะครับที่ก้นของกล่องนะครับ Yeah I think it'll be one line for two I can expect it's all บางคนก็บอกว่ามีแค่เส้นเดียวนะครับ It'll probably be a kaleidoscope
of some sort. A bunch of colors. Probably, yeah. อันนี้ก็บอกว่าจะเห็นสีหลายๆสีนะครับ Right, different colors. There, have a look. You expected to see kind of one line. Is that what you see? No. เดี๋ยวดูนะครับว่าสิ่งที่เขาเห็นนะครับคืออะไร I see dots. How many? It's one circle. Oh, there's one. There's one in the middle, strongest. Two either side. Two on the outside of multi. อันนี้ก็บอกว่าเขาบอกว่าเห็นหนึ่งจุดนะครับอยู่ตรงกลาง All in the middle. It's just white. Kind of a. แล้วก็เดี๋ยวลองดูครับว่าเขาเห็นอะไร color as well quite a few colors and lots of little dots there are more ครับเขาเห็นจุดหลายจุดนะครับ I think I can even see more dots spreading along yeah that's amazing yeah I can see tons of dots no not ton อันนี้นะครับอันนี้คือภาพที่เขาเห็นนะครับเป็นริ้วของการแทรกสอด I can see dots spreading across that way either side yeah definitely isn't that amazing yeah that's incredibleตรงกับคำตอบตรงกับคำตอบที่พวกเราทายมาไหมครับว่าเขาเห็นอะไรนะครับ Nothing else apart from two slits. Two slits. That's incredible. But all we're doing is we're putting a light through two very narrow slits side by side. So how does this make any sense? There's some kind of principle involved. เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลักการการเกิดการแทรกสอดเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับทำไมถึงเกิดภาพที่เราเห็นเป็นริ้วๆนะครับได้นะครับ Here on a little pond where we ก็จะใช้การเกิดคลื่นนะครับในสระนะครับแล้วดูว่าเกิดการแทรกสอดได้ยังไงนะครับ See this with water waves I have two sources of ripples which are basically like the two slits อันนี้เขาบอกว่าเขามีตุ่มอันนี้นะครับลูกตุ่ม2อันเลยนะครับที่เขาจะทำใช้เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นนะครับ When I create ripples with a single source, they travel out with circular wave fronts. นี่คือถ้าเขาทำการแกว่งลูกตุ้มนะครับก็จะเกิดคลื่นวงกลมนะครับรอบๆนะครับแบบนี้นะครับ Really surprising there. But if I add a second source of ripples, คราวนี้เขาจะให้ทำให้ตุ้มสองตุ้มนี้นะครับสั่นด้วยความถี่ที่เท่ากันนะครับซึ่งสร้างเป็นแหล่งอาพันธ์นะครับหรือ coherent source นะครับแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับThen we start getting an interesting pattern. เราเริ่มเห็นริ้วของการแทรกสอดแล้วใช่ไหมครับเห็นแพทเทิร์นของการแทรกสอดบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ไม่มีคลื่นเลยนะครับเป็นบริเวณที่นิ่งสงบนะครับแต่อีกบริเวณนึงเนี่ยก็จะเห็นแนวสันคลื่นนะครับชัดเจน This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs.The amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But it's. อันนี้ก็คือ peak. นี่คือแนวนะครับที่เกิดการแทรกสอดแบบเสริมนะครับ Peak from one wave meets up with the trough from the other. Then. อันนี้คือแนวสอดที่ Yet destructive interference. แนวของการแทรกสอดคือการแทรกสอดแบบหักล้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าการแทรกสอดแบบเสริมนะครับการแทรกสอดแบบหักล้างเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้ยังไง Basically, no wave there.And this is exactly what was happening with the light. When the light. อันนี้ก็เป็นคำอธิบายนะครับว่าอันเนี้ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเห็นว่าทำไมจุดของแสงอาทิตย์นะครับที่เรามองเห็นในกล่องเมื่อกี้เนี่ยถึงกระจายออกไปแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอของเราอินโทรนะครับให้เรารู้ว่าการแทรกสอดนะครับมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต่อไปจะผมจะแชร์สไลด์ผ่าน iPad นะครับนี่ก็เป็นสไลด์ของวิดีโอที่เราดูเมื่อกี้นะครับต่อไปจะเป็นหลักการซ้อนทับนะครับหลักการซ้อนทับหรือซูเปอร์โพซิชันนะครับก็เป็นคำเรียกรูนะครับของคำที่บอกว่าคลื่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะแทรกสอดกันได้หรือบวกกันได้นั่นเองนะครับเรามาดูอันแรกครับสมมุตินะครับว่าผมมีคลื่นหลายๆคลื่นนะครับแต่ละคลื่นมีความถี่ที่แตกต่างกันนะครับอันนี้คือคลื่นตัวแรกของผมนะครับอันนี้คือคลื่นตัวที่สองนะครับเราเห็นว่าความยาวคลื่นมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับมีลักษณะคลื่นแปลกๆครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่า1 2 3 4เนี่ยนะครับเป็นคลื่นแบบคลื่นไซด์เวฟหมดเลยใช่ไหมครับก็คือขึ้นลงขึ้นลงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ผมเอาคลื่นพวกนี้นะครับ
มาบวกกันใช่ไหมครับหรือมารวมกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นคลื่นหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะครับซึ่งคลื่นหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะครับคลื่นผลลัพธ์สุดท้ายนะครับอันนี้หมายความว่านะครับคลื่นนะครับสามารถที่จะบวกนะครับหรือว่าซ้อนทับกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการซ้อนทับกันนะครับสมมุตินะครับว่าหัวคลื่นนะครับเจอกับหัวคลื่นนะครับคลื่น2อันนี้มาบวกกันนะครับก็จะได้คลื่นที่รูปที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ผมมีท้องคลื่นนะครับเอาบวกกับหัวคลื่นนะครับคลื่นของผมที่ได้นะครับก็จะเป็นคลื่นที่มีแอมพลิทูดที่ลดลงอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับคราวนี้มาดูหลักการซ้อนทับกันแบบให้เห็นภาพบ้างนะครับสมมุตินะครับผมมีแหล่งกำเนิดคลื่น2แหล่งนะครับคือ S1 นะครับและ S2 นะครับ S1 อยู่นี่นะครับ S2 อยู่นี่นะครับทั้ง2คลื่นนี้นะครับให้คลื่นที่มีความถี่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น2อันนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งอาพันธ์นะครับหรือโคเฮเรนซ์นะครับก็ให้คลื่นความถี่เดียวกันนะครับคราวนี้นะครับผมสนใจนะครับสนามไฟฟ้าที่จุด P นะครับจุด P ผมอยู่นี้นะครับจุด P ผมอยู่นี้นะครับผมอยากรู้ว่านะครับสนามไฟฟ้าที่จุด P ผมเนี่ยนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับโดยนะครับกำหนดให้นะครับระยะห่างนะครับระหว่างจุด S1 ของผมเนี่ยนะครับไปยังจุด P เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ X1 นะครับและนะครับกำหนดให้นะครับระยะจากจุด S2 นะครับหรือแหล่งกำเนิดตัวที่2ผมเนี่ยนะครับไปยังจุด P เนี่ยนะครับมีค่าเป็น X2 นะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมเขียนสนามไฟฟ้านะครับให้อยู่ในรูปของไซน์เวฟนะครับคลื่นตัวที่1นะครับก็จะเขียนได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสนามไฟฟ้าที่จุด P นะครับเนื่องจากแหล่งกำเนิดคลื่นตัวที่1นะครับต่อไปนะครับคลื่นตัวที่2นะครับเห็นด้วยสีฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นไซน์เวฟอีกตัวนึงนะครับที่มาจากแหล่งกำเนิดคลื่นนะครับตัวที่2นะครับจะเห็นว่านะครับผมแทน X1 เนี่ยนะครับก็คือระยะตรงนี้นะครับ X2 ตรงนี้นะครับก็คือระยะ X2 ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นครับเนื่องจากว่าที่จุด P เนี่ยนะครับมีคลื่นที่เข้ามาหามัน2คลื่นใช่มั้ยครับก็คือคลื่นสีแดงและคลื่นสีฟ้าใช่มั้ยครับดังนั้นถ้าผมอยากรู้ว่าสนามไฟฟ้ารวมนะครับเท่าไหร่นะครับก็ต้องทำการบวกนะครับสนามไฟฟ้า2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับซึ่งต้องเป็นการบวกเวกเตอร์นะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับ2ตัวนี้นะครับทิศทางมีทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสามารถบวกบวกกันโดยตรงได้เลยนะครับก็เอามาบวกกันโดยตรงครับอันนี้คือสนามไฟฟ้ารวมนะครับก็คือสนามไฟฟ้าตัวแรกนะครับบวกกับสนามไฟฟ้าตัวที่2นะครับแล้วก็ทำการแทนค่านะครับสนามไฟฟ้าตัวแรกนะครับแล้วก็บวกกับสนามไฟฟ้าตัวที่2แยกเฟกเตอร์เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นดูในวงเล็บนี้นะครับภายในวงเล็บนี้เป็นผลบวกของไซน์ใช่ไหมครับไซน์ของมุมตัวที่1นะครับอันนี้คือมุมเฟสตัวที่1นะครับบวกกับไซน์ของมุมเฟสตัวที่2เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลบวกของไซน์ตัวนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายเราจะได้เป็นอะไรนะครับอันนี้เราก็จะใช้เอกลักษณ์นะครับของทางตรีโกณมิตินะครับเขาบอกว่านะครับไซน์ของมุม A นะครับเมื่อบวกกับค่าไซน์ของมุม B นะครับจะมีค่าเท่ากับ2นะครับคูณด้วยไซน์ของมุม A นะครับบวกด้วยมุม B หารด้วย2แบบนี้นะครับแล้วก็คูณกับโคไซน์นะครับหรือคอสนะครับของมุม A ลบกับมุม B แล้วก็หารด้วย2แบบนี้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเห็นจากในรูปจากในสมการสุดท้ายที่เราเห็นจากสไลด์ที่แล้วใช่ไหมครับมันอยู่ในรูปนี้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นรูปของไซน์ตัวแรกนะครับของมุมตัวแรกบวกกับไซน์ของมุมตัวที่2นะครับแบบนี้นะครับซึ่งตรงกับแบบฟอร์มนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะทำการแทนตัวนี้นะครับมุมตัวนี้ด้วยมุม A นะครับและแทนมุมตัวนี้นะครับด้วยมุม B นะครับหลังจากนั้นแทนค่าลงไปนะครับในสมการนี้นะครับแล้วดูว่าผลที่ได้คืออะไรนะครับใครที่อยากรู้นะครับก็ลองไปทำดูนะครับแต่ผลสุดท้ายที่ผมทำมาได้นะครับก็คือผลนี้นะครับสุดท้ายผมจะได้2นะครับคูณด้วย E0 นะครับหรือ amplitude ของแหล่ง
แหล่งกำเนิดคลื่นนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าผมกำหนดให้นะครับค่า amplitude นะครับของคลื่นสีแดงและก็คลื่นสีฟ้าเนี่ยนะครับเท่ากันนะครับมีขนาดเท่ากับ e0 นะครับจากนั้นก็คูณด้วยโคไซน์นะครับของผลต่างนะครับหารด้วย2แบบนี้นะครับผลต่างด้วย2ก็เป็น k นะครับคูณด้วย x1 ลบ x2 ส่วน2ใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วยไซน์ของผลรวมนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับส่วนที่ผมสนใจนะครับผมจะไม่สนใจตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ไม่ต้องสนใจก่อนนะครับส่วนที่เราสำคัญที่สุดที่เราสนใจตอนนี้นะครับคือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับมันจะประพฤติเป็น amplitude นะครับหรือamplitude ของสนามไฟฟ้านะครับรวมนะครับตอนนี้เป็นสนามไฟฟ้ารวมนะครับตัวนี้จะประพฤติตัวเป็น amplitude ของสนามไฟฟ้ารวมนะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับก็จะประพฤติตัวเป็นเฟสของสนามไฟฟ้ารวมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสนใจที่ amplitude ก่อนนะครับสนใจที่ amplitude ก่อนนะครับจากสมการตรงนี้นะครับบ่งบอกว่านะครับสนามไฟฟ้าที่จุด P นะครับขึ้นอยู่กับผลต่างของ x1 และ x2 นะครับอันนี้คือขนาดของสนามไฟฟ้านะครับขนาดของสนามไฟฟ้าผมหมายถึง amplitude นะครับซึ่งคือค่าภายในโคไซน์นะครับหรือผลต่างของเฟสนะครับหารด้วย2คราวนี้เรามาดูนะครับว่าไอ้ผลต่างเฟสนะครับหารด้วย2เนี่ยคืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอนิยามนะครับไอ้ตัว x1 ลบ x2 เนี่ยนะครับนิยามให้มันเป็นเดลต้า x นะครับตัวนี้ขอเรียกมันใหม่ว่าเดลต้า x นะครับจะได้เขียนสั้นๆนะครับเดลต้า x คือ2ตัวนี้นะครับผลต่างสองตัวนี้ x1 ลบ x2 นะครับตอนนี้นะครับเราได้แล้วนะครับว่าค่าของสนามไฟฟ้าของผมเนี่ยนะครับแปรผันตรงกับ2เท่าของ amplitude ของสนามไฟฟ้าแต่ละตัวนะครับคูณด้วยโคไซน์ของผลต่างเฟสนะครับก็คือ k คูณด้วยเดลต้า x แล้วก็หารด้วย2นะครับคราวนี้เรามาดูในกรณีแรกกันบ้างครับกรณีแรกที่ผมสนใจก็คือว่าเมื่อโคไซน์ตัวนี้นะครับมีค่าเป็น0เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าโคไซน์ตัวนี้มีค่าเป็น0นะครับผมหมายถึงว่าจุด p นะครับสนามไฟฟ้าจุด p ก็จะมีค่าเป็น0ใช่มั้ยครับเพราะจากโคไซน์ตัวนี้มีค่าเป็น0นะครับตัวนี้ก็มีค่าเป็น0ตัวสนามไฟฟ้ารวมจุด P ที่เราหาเมื่อกี้ก็มีค่าเป็น0นะครับถ้าโคไซน์มีค่าเป็น0นะครับนั่นหมายความว่าตัวด้านในเฟสนะครับ K คูณด้วยเดลต้า X นะครับส่วนด้วย2จะมีค่าเท่ากับ 2m นะครับบวก1หารด้วย2แล้วคูณกับไพนะครับโดยที่ m เป็นจำนวนเต็มนะครับอันนี้มาจากไหนนะครับมาจากตัวนี้ครับโคไซน์ของมุมเซต้านะครับใดๆที่เท่ากับ0นะครับค่าของมุมเซต้าตรงนั้นนะครับจะมีค่าเท่ากับบวกลบไพส่วน2นะครับบวกลบ3ไพส่วน2นะครับแล้วก็บวกลบ5ไพส่วน2อันนี้ก็ผมก็มาจากไอ้ค่าเรื่องวงกลม1หน่วยที่ผมสอนไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตัวพวกนี้นะครับผมก็เขียนได้อยู่ในรูปใหม่นะครับก็คืออยู่ในรูปนี้นะครับเซต้าเท่ากับ2คูณ m บวก1นะครับหารด้วย2นะครับแล้วคูณกับไพตัวนี้นะครับโดยที่ m ของผมเนี่ยนะครับก็กำหนดให้เป็น0นะครับบวกลบ1บวกลบ2ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ค่า k คูณด้วยเดลต้า x นะครับหารด้วย2นะครับมีค่าเท่ากับนี้เท่านี้นะครับที่ผมวงเล็บไว้เนี่ยนะครับสนามไฟฟ้าที่จุด p นะครับก็จะมีค่าเป็น0นะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับว่าไอ้ค่าในวงเล็บไอ้ค่าในกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมมาร์กไว้เนี่ยนะครับจะพาเราไปสู่อะไรนะครับผมว่าทำการกระจายเทอมครับก็คือเทียงค่า k เข้าไปนะครับ k คืออะไรจำได้ไหมครับ k ก็คือ2พายหารด้วยแลมด้าถูกไหมครับก็แทนค่า k ลงไปนะครับในนี้นะครับเป็น2พายส่วนแลมด้าตรงนี้นะครับแล้วถ้า x ส่วน2ก็แทนลงไปธรรมดาครับด้านขวามือนะครับด้านขวามือก็ทำการกระจาย2นะครับไปหารตัวในวงเล็บนี้นะครับเอา2นี้ไปหารภายในตัวในวงเล็บนี้นะครับค่าที่ได้ก็จะเป็น m นะครับบวกด้วย1ส่วน2นะครับแล้วคูณด้วยพายแบบนี้นะครับจากนั้นครับก็ทำการย้ายข้าง
ธรรมดาครับเพื่อให้ทางซ้ายมือของผมเนี่ยครับเหลือแค่เดลต้าเอ็กซ์นะครับเดลต้าเอ็กซ์ก็คือผลต่างหรือระยะตรงนี้นะครับระยะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะได้ว่าเดลต้าเอ็กซ์นะครับเท่ากับ m บวกด้วย1ส่วน2แลมดานะครับอันนี้ก็จะได้มาแล้วนะครับอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขนี้บ่งบอกนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เดลต้าเอ็กซ์ของผมนะครับมีค่าเท่ากับ m ก็คือจำนวนเต็มใช่ไหมครับบวกด้วยเศษ1ส่วน2แล้วก็คูณกับความยาวคลื่นนะครับค่าสนามไฟฟ้าที่จุด P ของผมนะครับก็จะมีค่าเป็น0นะครับอันนี้คือการแทรกสอดแบบหักล้างนะครับต่อไปเรามาดูที่2กรณีที่2กันครับอ้าวโอเคครับอันนี้เป็นสรุปจากหน้าเมื่อกี้นะครับในกรณีที่เดลต้า x นะครับเท่ากับ m นะครับซึ่งเป็นจำนวนเต็มนะครับบวกด้วยเศษ2นะครับภายในวงเล็บแล้วคูณด้วยความยาวคลื่นนะครับถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างนะครับเพราะว่าถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงใช่ไหมครับเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับนั่นจะทำให้ตัวนี้เป็นจริงใช่ไหมครับถ้าตัวนี้เป็นจริงนะครับค่าโคไซน์ของมุมนี้นะครับก็จะเป็น0นะครับพอค่าโคไซน์เป็น0ใช่ไหมครับโคไซน์ตัวนี้เป็น0สนามไฟฟ้าที่จุด P ที่เราคำนวณมาเมื่อกี้นะครับจากสมการก็จะเป็น0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เป็น0นะครับค่าสนามไฟฟ้าตรงนี้เป็น0นะครับนั่นหมายความว่าเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างเกิดขึ้นนะครับลักษณะภาพที่เกิดขึ้นก็คือภาพแบบนี้เลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่จุด S2 นะครับกับ S1 นะครับห่างกันแค่ครึ่งความยาวคลื่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นหัวคลื่นนะครับหัวคลื่นไอ้ท้องคลื่นนะครับแล้วมาดูที่จุด P ครับจุด P อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคลื่นสีแดงนะครับเป็นหัวคลื่นนะครับคลื่นสีฟ้าเป็นท้องคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นคลื่น2อันนี้บวกกันที่จุด P นะครับก็จะกลายเป็น0ไปนะครับอันนี้ก็เราจะเรียกว่าการแทรกสอดแบบหักล้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือสนามไฟฟ้าที่อยู่ P นะครับกลายเป็น0ต่อไปมาดูในกรณีที่2กันบ้างครับในกรณีที่2นะครับที่ผมสนใจนะครับอันนี้เป็นค่าสนามไฟฟ้าที่อยู่ P นะครับในกรณีที่2นะครับสนใจในกรณีที่ค่าโคไซน์ของตัวนี้ครับโคไซน์ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับบวกลบ1นะครับถ้าโคไซน์ตัวนี้มีค่าเท่ากับบวกลบ1นะครับผมอยากรู้ว่าไอ้ตัวนี้นะครับมีค่าเป็นอะไรได้บ้างนะครับโคไซน์นะครับที่มีค่าเท่ากับบวกลบ1นะครับเซต้านะครับโคไซน์เซต้านะครับที่มีค่าเท่ากับบวกลบ1ครับนั่นหมายความว่ามุมเซต้าของผมนะครับที่เป็นไปได้ก็จะมีค่าเป็น0องศานะครับไม่ใช่0องศาครับ0เรเดียนนะครับบวกลบไพเรเดียนนะครับ2ไพเรเดียนนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็คือจำนวนเต็มนะครับคูณอยู่กับไพนั่นเองนะครับผมก็สรุปได้ตามนี้นะครับว่ามุมเซต้าของผมนะครับต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับคูณกับไพนะครับถึงจะให้ค่าโคไซน์เท่ากับบวกลบ1นะครับแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่านะครับถ้าผมต้องการให้โคไซน์ของผมนะครับตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับบวกลบ1นะครับไอตัวภายในโคไซน์ของผมเนี่ยนะครับก็ต้องมีค่าเท่ากับจำนวนเต็มนะครับแล้วก็คูณด้วยไพใช่ไหมครับแบบนี้นะครับหรือที่ m เป็นจำนวนเต็มนะครับหลังจากนั้นก็ใช้มุกเดิมครับก็คือแทนค่า k นะครับเข้าไปนะครับ k เท่ากับอะไรครับก็เท่ากับ2ไพส่วนด้วยแลมดาใช่ไหมครับก็แทนค่าลงไปนะครับแล้วก็เดลต้า x ส่วน2ก็แทนค่าลงไปตรงๆนะครับ m ไพก็แทนไปตรงๆนะครับจากนั้นก็ทำการย้ายข้างครับเพื่อให้เหลือแค่เดลต้า x อย่างเดียวนะครับผมจะได้ว่าเดลต้า x ของผมนะครับมีค่าเท่ากับ m แลมดาเห็นนะครับนั่นหมายความว่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ระยะระหว่าง s2 กับ s1 ของผมนะครับมีค่าเท่ากับจำนวนเต็มนะครับคูณด้วยความยาวคลื่นนะครับสนามไฟฟ้าที่จุด p ของผมเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับก็จะไม่มีค่าเป็น0นะครับและโคไซน์นะครับก็จะมีค่าบวกหรือลบ1นะครับ
ทีนี้เรามาดูนะครับถ้าโคไซน์มีค่าบวกลบ1เกิดอะไรขึ้นนะครับแทนค่าบวกลบ1ลงไปที่โคไซน์ตัวนี้นะครับผมจะได้นะว่านะครับตัวสนามฟ้าผมเนี่ยนะครับจะแปรผันตรงกับ2คูณด้วย e0 นะครับแล้วคูณด้วยบวกหรือลบ1ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแปรผัน2คูณด้วย e0 นะครับแล้วก็คูณด้วยบวกหรือลบ1นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัว amplitude ของคลื่นรวมนะครับ amplitude ของคลื่นรวมนะครับปรากฏว่านะครับตอนนี้นะครับเราได้แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ delta x นะครับเท่ากับจำนวนเต็มนะครับคูณด้วยความยาวคลื่นนะครับค่า amplitude ของคลื่นรวมนะครับจะมีค่าเป็น2เท่าของ amplitude ของคลื่นแต่ละตัวนะครับนั่นหมายความว่านะครับถ้า s 1นะครับมีค่าเป็น e 0นะครับแล้วก็ตัวคลื่นที่ออกมาจาก s 2นะครับมีค่าเป็น e 0เหมือนกันนะครับและเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับ delta x เท่ากับ m lambda นะครับ amplitude ก็จะมีค่าเป็น2เท่านะครับของamplitude เดิมนะครับค่า amplitude ของคลื่นแต่ละตัวนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้เป็นแบบสรุปให้นะครับอันนี้ผมคลิปตัว S2 นะครับขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราเห็นชัดๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อ delta x นะครับหรือระยะระหว่าง S2 กับ S1 นะครับมีค่าเท่ากับ m lambda นะครับหรือจำนวนเต็มคูณความยาวคลื่นใช่ไหมครับในกรณีนี้นะครับ m ของผมให้เป็นค่าเท่ากับ1นะครับก็คือ1ความยาวคลื่นนะครับจะเกิดการแทรกสอดแบบเสริมขึ้นนะครับก็ตามที่เราเห็นในภาพนี้นะครับเพราะถ้าเราสังเกตจุด p นะครับเกิดอะไรขึ้นครับคลื่นสีแดงนะครับแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือหัวคลื่นใช่ไหมครับคลื่นสีฟ้านะครับแบบนี้นะครับจุด p นะครับก็เป็นหัวคลื่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหัวคลื่นนะครับเจอกับหัวคลื่นนะครับก็จะบวกกันนะครับเสริมกันนั่นเองนะครับค่าที่ได้ก็จะกลายเป็น2เท่าของคลื่นเดิมนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าสนามไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็เป็น amplitude นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับตัว amplitude ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเป็นบวกลบนะครับ e0สองเท่าของ e0 นะครับอันนั้นก็เป็นระเบียบวิธีนะครับที่เราใช้ในการดูจากตรีโกณมิตินะครับต่อไปผมจะมาพูดถึงเรื่องเฟเซอร์ไดแกรมบ้างนะครับว่ามันมีวิธีการคิดแบบ2แบบนะครับแบบแรกก็คือใช้หลักการของตรีโกณมิตินะครับแล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันที่2ผมจะใช้เฟเซอร์ไดแกรมนะครับแล้วมาดูนะครับว่าค่าที่ได้นะครับเหมือนกันหรือเปล่าเฟเซอร์ไดแกรมนะครับก็คล้ายๆกับวงกลม1หน่วยที่ผมพูดไปในครั้งก่อนนะครับสมมติว่านะครับผมก็มีแกนนอนนะครับแกนตั้งแบบนี้นะครับคราวนี้ครับค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมครับสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะสนามไฟฟ้านะครับตอนนี้เราเน้นสนามไฟฟ้าก่อนนะครับค่าสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่เป็นคลื่นเนี่ยนะครับจะอยู่ในรูปของ e0 ไซน์ของมุมไซน์ของเฟสใช่ไหมครับถ้าจำกันได้นะครับในกรณีนี้ผมกำหนดให้มันเป็นมุมไฟนะครับเพื่อง่ายนะครับแต่ถ้าใครจำกันได้มุมไฟตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ kx นะครับลบโอเมก้า t บวก p นะครับโดย p ของผมตัวนี้นะครับก็คือมุมเฟสเริ่มต้นใช่ไหมครับหลักๆก็จะมีค่า kx ลบโอเมก้า t นะครับตัวนี้คือมุมเฟสนะครับถ้าเราเอาตัวนี้นะครับไปแทนค่าลงในไฟตัวนี้นะครับเราก็จะได้รูปแบบสมการของฟังก์ชันคลื่นนะครับที่เป็นของรูปของคลื่นเป็นไฟฟ้าเลยนะครับซึ่งตามที่ผมบอกไปในบทเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับอยู่ในรูปของไซน์และโคไซน์นะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นได้ทั้งฟังก์ชันไซน์นะครับหรือฟังก์ชันของโคไซน์ก็ได้นะครับก็มีรูปแบบที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะเลือกรูปแบบไหนในการอธิบายคลื่นสนามไฟฟ้านะครับคราวนี้เรามาทบทวนวงกลม1หน่วยกันบ้างนะครับเวลาที่เราทำวงกลม1หน่วยใช่ไหมครับเวลาจะหาค่าไซน์ใช่ไหมครับค่าของไซน์ก็จะอยู่ต้องพิจารณาทิศนะครับหรือมุมนะครับในแนวค่าในแนวแกน y นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราต้องการหาค่าของตัวไซน์นะครับหรือ cos นะครับ
เราก็ต้องพิจารณานะครับค่าในแนวแกนนอนใช่ไหมครับอันนั้นคือในกรณีของวงกลม1หน่วยนะครับแต่สำหรับ Phasor Diagram ครับก็เป็นการเรียนแบบวงกลม1หน่วยนั่นเองครับตัวนี้นะครับก็คือค่าของไซน์นะครับค่าของไซน์ตัวนี้นะครับเป็นสนามไฟฟ้านะครับที่อยู่ในรูปของค่าของไซน์นะครับขอไปสนามไฟฟ้านะครับที่อยู่ในรูปของค่าของไซน์ตัวนี้นะครับจะมีค่า E นะครับเท่ากับ E0 นะครับไซน์ P นะครับซึ่งถ้าเราพิจารณารูปวงกลมรูปนี้นะครับแล้วก็มุม P อยู่ตรงนี้นะครับมุม P นี้จำไม่เลยนะครับว่าเป็นมุมที่กระทำกับแนวแกนนอนนะครับถ้าผมต้องการหานะครับค่า e sin p นะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับเงาของเจ้าลูกศรตัวนี้นะครับในที่อยู่ในแนวแกน y นะครับอันนี้คือเงาของลูกศรสีแดงนะครับที่อยู่ในแกน y นะครับซึ่งจะมีค่านะครับมีขนาดเท่ากับ e 0 sin p ถูกไหมครับตามการแตกเวกเตอร์นะครับเงาตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ e 0 sin p นะครับซึ่งตรงกันกับค่า sin ฟังก์ชันของสนามแมกเนตราใช่ไหมครับต่อไปมาดูค่าของโคไซน์บ้างครับสมมุติว่าสนามไฟฟ้าของผมนะครับอยู่รูปของโคไซน์นะครับ e0 นะครับอันนี้ก็คือเวกเตอร์ e0 นะครับแล้วผมหาเงานะครับของเวกเตอร์นี้นะครับที่อยู่ในแนวแกน x นะครับเงาอันนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ e0 โคไซน์ไฟนะครับซึ่งตรงกันกับสมการนี้นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่านะครับผมสามารถใช้เฟสเซอร์นะครับตัวนี้นะครับในการอธิบายนะครับสมการของสนามไฟฟ้าได้นะครับสมมุตินะครับสมมุติว่านะครับสนามไฟฟ้าผมนะครับมีค่าเท่ากับ e นะครับมีค่าเท่ากับ e0 นะครับคูณด้วยไซน์นะครับของมุม p นะครับแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่านะครับกรณีนี้ผมจะพิจารณาเฉพาะเงาที่อยู่ปรากฏอยู่ในแนวแกน y นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ผมสนใจสมการนะครับเป็นอีกสมการหนึ่งนะครับผมเขียนบอกว่าสมการของผมนะครับอยู่ในรูปของ e0 โคไซน์ของ p นะครับแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าผมสนใจนะครับค่าของเงาในแนวแกน x นะครับคราวนี้เรามาดูต่อครับสมมุตินะครับว่าไอ้ค่า p หรือค่าเฟสของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะครับมุม p หรือมุมเฟสนะครับเปลี่ยนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้นะครับสมมุติว่ามุมฟีเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมุมฟีเพิ่มขึ้นนะครับไอเวกเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะหมุนนะครับในทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้ามุมฟีของผมนะครับลดลงนะครับไอเวกเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกานะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะครับในการใช้เฟสเซอร์ไดแกรมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าเฟสเซอร์ไดแกรมนี้นะครับจะสามารถทำให้เราเรียนรู้การแทรกสอดได้ยังไงนะครับนะครับก็เหมือนเดิมครับผมกำหนดให้นะครับผมมีคลื่นสนามไฟฟ้า2ตัวนะครับ E1 และ E2 นะครับมีค่าตรงนี้นะครับก็เป็นสมการสนามไฟฟ้าตัวเดิมนะครับจากในตัวอย่างที่ใช้ตรีโกณนะครับเป็นตัวนี้นะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะใช้เฟสเซอร์ไดแกรมนะครับผมกำหนดให้นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนี้นะครับมีค่าเท่ากับ p 1นะครับกำหนดให้ตัวนี้นะครับตัวในวงเล็บตัวที่2ตัวนี้นะครับค่าไซน์ในวงเล็บนี้นะครับกำหนดให้เป็น p 2นะครับอันนี้คือตัวในวงเล็บตัวนี้นะครับ kx 2ลบโอเมก้านะครับเป็น p 2 kx 1ลบโอเมก้า t เป็น p 1นะครับแบบนี้นะครับคราวนี้ผมก็เขียนเฟสเซอร์ไดแกรมของแต่ละเทอมนะครับเทอมแรกนะครับ e0 นะครับคูณด้วยไซน์นะครับของ p1 นะครับนั่นหมายความว่านะครับเวกเตอร์ตัวแรกผมก็จะเป็นเวกเตอร์แบบนี้นะครับยื่นออกไปแบบนี้นะครับมีขนาดเป็น e0 นะครับขนาดจากนี้ถึงนี้นะครับเป็น e0 นะครับมุมที่ทำนะครับจะต้องเป็นมุม p1 นะครับอันนี้มุมนี้นะครับมีมุม p1 นะครับต่อไปนะครับขึ้นด้วย2คือ e0 นะครับคูณด้วยไซน์ของ p2 นะครับนั่นหมายความว่านะครับเวกเตอร์ของผมก็จะเป็นเวกเตอร์ตัวนี้นะครับโดยมุมที่ทำนะครับระหว่างเวกเตอร์ตัวนี้นะครับกับแนวแกนนอนนะครับหรือแกน x นะครับก็จะเป็นมุม p2 นะครับมุม p2 คือจากนี่
ถึงนี่เลยนะครับอันนี้คือวงที่2นะครับคราวนี้ครับเนื่องจาก2ตัวนี้นะครับเป็นเวกเตอร์นะครับเป็นเวกเตอร์นะครับคราวนี้เรามาดูครับเราเป็นฟังก์ชันของเราเป็นค่าไซน์ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าฟังก์ชันของค่าไซน์บวกกันใช่ไหมครับหมายความว่าเราสนใจนะครับเงาของ2ตัวนี้นะครับบวกกันในแนวแกนตั้งนะครับก็ฉายแสงสมมติผมมีแสงในกำเนิดแสงอยู่นี้ใช่ไหมครับก็ดูว่านะครับเงาของตัวนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูต่อนะครับว่าเงาของตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็เอาเงาของ2ตัวนี้นะครับที่อยู่ในแกน y นะครับมาบวกกันนะครับก็จะได้ค่าเท่ากับค่าตัวนี้นะครับแต่ก่อนจะไปถึงนั้นนะครับให้เรามาดูก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าเวกเตอร์2เวกเตอร์เนี่ยนะครับบวกกันแล้วได้อะไรนะครับเนื่องจากมันเป็นเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาบวกก็ต้องบวกแบบเวกเตอร์นะครับก็เอาท้ายของเจ้าเวกเตอร์ตัวนี้นะครับมาต่อกับหัวของเวกเตอร์ตัวนี้นะครับก็เอายกมาต่อธรรมดานะครับรูปที่ผมได้นะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับอันนี้คือเวกเตอร์ตัวที่1นะครับแทนด้วยตัวเลขนะครับตัวนี้นะครับสอดคล้องกับสนามฟ้าตัวที่2นะครับแล้วก็ผมจะได้นะครับถ้าผมบวกเวกเตอร์ถูกต้องนะครับผมจะได้เวกเตอร์ตัวนี้นะครับออกมาสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมอยากรู้นะครับว่าผลบวกอันนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมทำนะครับง่ายๆเหมือนกันก็คือหานะครับว่าเงาของเจ้าเวกเตอร์สีเขียวเนี่ยนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ในแกน y ใช่ไหมครับโดย amplitude นะครับ amplitude ของสนามไฟฟ้ารวมนะครับก็จะมีขนาดเท่ากันกับขนาดของเจ้าเวกเตอร์สีเขียวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมหาขนาดของเจ้าเวกเตอร์สีเขียวนี้ได้นะครับผมก็จะรู้ว่า amplitude รวมนะครับของสนามไฟฟ้านะครับหรือ amplitude ของ e0 เนี่ยนะครับมีค่าเป็นเท่ากับเท่าไหร่นะครับคราวนี้ครับเนื่องจากเราบวกแบบเวกเตอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะหาขนาดของเจ้าเวกเตอร์สีเขียวเนี่ยนะครับผมก็ต้องใช้กฎของโคไซน์นะครับโดยกฎของโคไซน์นะครับจากกฎของโคไซน์ผมจะได้ว่านะครับขนาดของเจ้าเวกเตอร์สีเขียวนี่นะครับยกกำลัง2นะครับจะมีค่าเท่ากับขนาดของเจ้าเวกเตอร์สีแดงนะครับซึ่งเป็น e0 นะครับกำลัง2นะครับบวกกับขนาดของเจ้าเวกเตอร์สีฟ้านะครับซึ่งเป็น e0 เหมือนกันนะครับกำลัง2นะครับแล้วก็บวกกับ2นะครับคูณอยู่กับเวกเตอร์ขนาดของเวกเตอร์สีฟ้านะครับแล้วก็คูณกับขนาดของเวกเตอร์สีแดงนะครับแล้วคูณด้วยโคไซน์นะครับของมุมฟีเดลต้าฟีนะครับผมเดลต้าฟีก็คือตรงนี้นะครับโดยเดลต้าฟีนะครับผมยังไม่ได้นิยามนะครับเดลต้าฟีของผมเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับฟี2นะครับลบกับฟี1แบบนี้นะครับก็คือผลต่างของ2มุมนี้นั่นเองนะครับก็คือเจ้ามุมระหว่างตรงนี้แหละครับคือเดลต้าฟีนะครับตรงนี้ถึงนี้นะครับเดลต้าฟีคราวนี้ผมได้ขนาดแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ผมแทนค่านะครับ e0 นะครับจัดรูปเรียบร้อยนะครับผมจะได้ว่านะครับขนาดของเจ้าเวกเตอร์สีเขียวผมเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ square root ของ2 e0 กําลัง2นะครับบวกกับ2 e0 กําลัง2คูณด้วยโคไซน์ของมุม p นะครับนี่นะครับคราวนี้ผมมาดูในดูตัวภายใน square root ต่อนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับนี่คือตัวภายใน square root นะครับขนาดของเจ้าเวกเตอร์สีเขียวนะครับยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับคราวนี้ผมดึงตัวประกอบครับ 2e0 นี่นะครับมันมีตัวร่วมอยู่ใช่ไหมครับดึงมันออกมานะครับผมจะได้ 2e0 นะครับกำลัง2นะครับคูณกับตัวภายในวงเล็บนะครับซึ่งเป็น1บวกกับโคไซน์เดลต้าฟีกำลัง2นะครับแล้วก็ใช้หลักของตรีโกณมิตินะครับว่าเจ้า1บวกกับโคไซน์ฟีเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับตัวนี้ครับตัวที่ผมวงกลมไว้นี่ก็คือตัวภายในวงเล็บนะครับค่าภายในวงเล็บนะครับมาใช้หลักตรีโกณมิติเล็กน้อยนะครับผมจะได้ตัวนี้มานะครับคูณกันเสร็จสับนะครับแล้วก็หาสแควร์รูทใช่ไหมครับหาสแควร์รูทของเจ้าตัวนี้นะครับค่าที่ผมได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ 2e0 นะครับคูณด้วยโคไซน์ของ
เดลต้าฟีนะครับหารด้วย2แบบนี้นะครับซึ่งนะครับตัวเดลต้าฟีนะครับคืออะไรนะครับเรามาดูนะครับเดลต้าฟีนะครับก็คือผลต่างนะครับของเฟสของตัวที่1นะครับกับเฟสของตัวที่2เฟสของตัวที่1คือ kx1 ลบโอเมก้า t ใช่ไหมครับเฟสของตัวที่2ก็คือ kx2 ลบกับโอเมก้า t นะครับเพราะฉะนั้นผลต่างเฟสนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ k delta x ใช่ไหมครับก็ใส่ k delta x ลงไปในนี้นะครับก็จะกลายเป็น k delta x นะครับแทนฟีด้วย k delta x นะครับหารด้วย2ซึ่งตัวนี้ครับก็เป็นตัวเดียวกันกับที่เราใช้วิเคราะห์นะครับเมื่อเราหาผ่านทำการหาค่านะครับสนามไฟฟ้านะครับแอมพลิจูดของสนามไฟฟ้านะครับโดยการใช้หลักการของหลักเอกลักษณ์นะครับของตรีโกณมิตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถหาได้สองแบบใช่ไหมครับอาจจะใช้เอกลักษณ์ของตรีโกณมิติก็ได้นะครับหรือใช้เฟเซอร์ไดแกรมก็ได้นะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าปัญหาเรานะครับเป็นมีเฉพาะ2แหล่งกำเนิดนะครับใช้หลักตรีโกณมิตินะครับจะง่ายกว่านะครับในการดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันมีมากกว่า2แหล่งกำเนิดนะครับซึ่งเราจะเรียนกันในท้ายๆบทนี้นะครับการใช้เฟเซอร์ไดแกรมนะครับก็จะทำให้เห็นภาพได้ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็คือหลักการของการเกิดการแทรกสอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบสรุปกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันแรกใช่ไหมครับอันแรกนะครับถ้าเราจำกันได้นะครับก็คือการแทรกสอดแบบเสริมนะครับจากหลักการของตรีโกณมิตินะครับหรือเฟเซอร์ไดแกรมก็ได้นะครับก็สุดท้ายแล้วให้ผลเหมือนกันใช่ไหมครับจะได้นะครับว่าเดลต้าเอ็กซ์ของผมเนี่ยนะครับถ้ามีค่าเท่ากับเอ็มแลมด้านะครับก็จะเกิดการแทรกสอดแบบเสริมขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เดลต้าเอ็กซ์ของผมนะครับมีค่าเท่ากับ m บวกด้วย1ส่วน2แลมด้าแบบนี้นะครับโดยที่ m เป็นจำนวนเต็มนะครับมันก็จะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างขึ้นนะครับคราวนี้นะครับเมื่อกี้นะครับผมให้ดูในกรณีที่เป็น1มิติใช่ไหมครับแต่ในปัญหาจริงๆเนี่ยนะครับมันสามารถมีได้มากกว่า1มิติอาจจะเป็น2มิติก็ได้นะครับในกรณีที่เป็นคลื่นของน้ำนะครับหรือจะเป็น3มิตินะครับในกรณีที่เป็นแสงนะครับอันนี้สมมติว่าผมมีแหล่งกำเนิด2แหล่งกำเนิดนะครับ2แหล่งกำเนิดนี้นะครับให้แสงที่มีความยาวคลื่นเดียวกันหรือมีความถี่เดียวกันนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับสมมตินะครับว่าผมสนใจนะครับสนามไฟฟ้าที่จุด B นะครับสิ่งที่ผมต้องทำนะครับก็คือหานะครับว่าระยะจากจุด B ไประยะจากจุดแหล่งกำเนิดนี้นะครับตัวแรกไปถึงจุด B เนี่ยครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็หาดูนะครับว่าระยะจากแหล่งกำเนิดตัวนี้นะครับไปถึงจุด B นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็หาผลต่างของระยะ2อันนี้นะครับแล้วก็ดูว่าผลต่างของมันนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ตามนะที่ผลต่างของมันนะครับมีค่าเท่ากับจำนวนเต็มนะครับคูณด้วยความยาวคลื่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะคือการเกิดการแทรกสอดแบบเสริมขึ้นนะครับการแทรกสอดแบบเสริมนะครับนั่นหมายความว่าค่าสนามไฟฟ้าจุด B นะครับจะมีค่าเท่ากับค่าสนามไฟฟ้าจุด A นะครับกับจุด B ค่าสนามไฟฟ้าสีเส้นสีฟ้านี่นะครับกับสนามไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยนะครับบวกแบบเสริมกันนั่นเองนะครับบวกเสริมหมายความว่าหัวคลื่นชนกับหัวคลื่นนะครับท้องคลื่นเจอกับท้องคลื่นนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าระยะนะครับจากแหล่งกำเนิด2อันนี้นะครับไปถึงสมมติว่าผมตอนนี้นะครับเปลี่ยนครับผมสนใจสนามไฟฟ้าจุด4นะครับสนามไฟฟ้าจุด4ก็เหมือนเดิมครับหาระยะจากแหล่งกำเนิดนะครับไปถึงจุด4นะครับแหล่งกำเนิดที่2นะครับไปถึงจุด4นะครับแล้วก็ดูว่าระยะนะครับมันต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้ามันต่างกันนะครับเข้าเงื่อนไขนี้นะครับคือจำนวนเต็มนะครับบวกด้วย 1/2 คูณด้วยแลมด้านะครับนั่นหมายความว่าที่จุด C นะครับเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างเกิดขึ้นนะครับการสอดแบบหักล้างก็จะไม่มีสนามไฟฟ้านะครับปรากฏที่จุด C ตรงนี้นะครับหรือสนามไฟฟ้าเป็น0ที่จุด C นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องสลิปคู่บ้างนะครับเมื่อกี้ก็คือใจความสำคัญของการแทรกสอดใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องสลิปคู่นะครับสลิปคู่นะครับสมมติว่าผมสลิปคู่ก็ตามที่เราเห็นไปในวิดีโอก
่อนหน้านี้นะครับว่าสลิกคู่มีลักษณะยังไงนะครับสลิกคู่นะครับก็เป็นฉากครับสมมุติว่าผมมีกระดาษทึบๆนะครับกระดาษทึบๆแล้วก็เจาะช่องนะครับ2ช่องแบบนี้นะครับช่องเล็กๆนะครับเล็กมากๆนะครับเจาะช่อง2ช่องแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยให้แสงนะครับผมมีแสงนะครับที่มีความถี่เดียวกันนะครับความถี่เดียวนะครับหรือแสงเอกรงใช่ไหมครับแสงที่มีความถี่เดียวหรือแสงเอกรงนะครับสมมตินี่เป็นแรงกำเนิดแสงเอกรงนะครับแล้วก็ให้แสงนี้นะครับฉายเข้ามายังรูช่องผ่าน2ช่องนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเหมือนกับที่เราดูในวิดีโอ YouTube ที่ผมให้ดูไปตอนแรกนะครับก็จะเกิดแพทเทิร์นนะครับการแทรกสอดบนฉากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นฉากนะครับแพทเทิร์นการแทรกสอดก็จะเป็นริ้วนะครับริ้วมืดริ้วสว่างสลับกันไปนะครับคราวนี้เราจะบอกได้ยังไงนะครับว่าริ้วไหนตรงไหนเป็นริ้วมืดตรงไหนเป็นริ้วสว่างนะครับก็จะต้องดูนะครับจากหลักของการนะครับของการแทรกสอดนั่นเองครับสมมุตินะครับผมสนใจนะครับที่จุด P นะครับอยากรู้ว่าที่จุด P นะครับจะเกิดริ้วมืดหรือริ้วสว่างขึ้นหรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมต้องทำนะครับก็ทำการนะครับหาว่าระยะจาก S2 นะครับหรือรูที่2นะครับไปยังจุด P นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับระยะจากรูที่1นะครับไปยังจุด P นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็เอามาหาผลต่างนะครับว่าผลต่างนะครับของ2ระยะนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็เทียบนะครับว่าผลต่างของมันนะครับเท่ากับจำนวนเต็มคูณด้วยความยาวคลื่นไหมนะครับถ้าใช่ก็จะเป็นการแทรกสอดแบบเสริมนะครับแต่ถ้าเป็นจำนวนเต็มนะครับไม่ใช่ครับขออภัยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เป็นจำนวนครึ่งนะครับจำนวนครึ่งที่ผมหมายถึงก็คือ m นะครับบวกด้วยเศษหนึ่งสองนะครับแล้วคูณด้วยความยาวคลื่นแบบนี้นะครับก็จะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างขึ้นนะครับคราวนี้ปัญหาคือนะครับปัญหาคือว่าไอ้ผลต่างนะครับผลต่างของระยะ2เส้นนี้นะครับระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับกับระยะตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับจะหาได้ยังไงใช่ไหมครับสมมุตินะครับสมมุติว่านะครับฉากของผมเนี่ยนะครับอยู่ไกลจากเจ้าสลิด2อันนี้มากๆนะครับอยู่ไกลมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้เจ้าแสงที่ออกมาจากช่อง2ช่องนี้นะครับก็จะออกไปโดยประมาณเป็นแสงขนานนะครับไปสู่ฉากนะครับถ้ามันเป็นแสงขนานนะครับแล้วผมลากเส้นตรงนี้นะครับเป็นเส้นตั้งฉากนะครับผมจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้มาใช่ไหมครับสามเหลี่ยมมุมฉากนี้นะครับเห็นไหมครับดังนั้นนะครับถ้าระยะระหว่าง2สลิดนี้นะครับมีระยะเป็น d ใช่ไหมครับผมก็ใช้หลักตรีโกณมิตินะครับว่าค่าตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเพราะตรงนี้คือส่วนต่างนะครับของความยาวระหว่าง2เส้นนี้นะครับก็คือเส้นนี้ขออภัยครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับส่วนต่างของ2เส้นนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับตรงนี้เห็นไหมครับเพราะทำอะไรก็ตามนะครับที่ผมเอาความยาวตรงนี้ออกนะครับเอาส่วนนี้ออกนะครับไอ้เจ้า2เส้นนี้นะครับก็จะเท่ากันพอดีนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราเห็นดูนะครับมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2ด้านนี้ก็เท่ากันนะครับดังนั้นนะครับส่วนที่มันต่างกันก็คือแค่ส่วนแค่นี้นะครับไอ้ส่วนแค่นี้นะครับความยาวของมันก็คือ d คูณด้วย sin θ นะครับอันนี้แสดงว่า d sin θ เนี่ยนะครับก็คือผลต่างของระยะนะครับระยะทางระหว่างเหล็กกำเนิดนะครับไปยังจุด P นั่นเองนะครับและถ้าไอ้ผลต่างนี้นะครับมีค่าเท่ากับความจำนวนเต็มนะคูณด้วยแลมด้าเมื่อไหร่นะครับก็จะเกิดการแทรกสอดแบบเสริมขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เจ้าตัวผลต่างผมนี้นะครับมีค่าเท่ากับไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับแต่เป็นจำนวนครึ่งนะผมจะเรียกว่าจำนวนครึ่งนะครับเพื่อใจง่ายนะครับจำนวนครึ่งนะครับคูณด้วยแลมด้าแบบนี้นะครับก็จะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของสลิปคู่นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าไอ้แสงที่เกิดการแทรกสอดแบบสลิปคู่นะครับจะเกิดลักษณะแสงยังไงนะครับสมมตินะครับผมมีอันนี้ครับก็เป็นตัวสลิปคู่นะครับมีช่องเปิด2ช่องนะครับห่างกันประมาณ1 นะครับแล้วก็มีแสงนะครับแสงความยาวคลื่นเดียวนะครับส่งออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีฉากนะครับในการรับนะครับ
จะพบว่านะครับแสงที่ออกจากคริคูลนะครับก็จะมีแพทเทิร์นของการแทรกสอบแบบนี้นะครับเป็นริ้วสว่างนะครับตรงนี้เป็นริ้วสว่างนะครับสลับกันไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่เป็นริ้วมืดนะครับคือไม่มีแสงอยู่ในบริเวณนี้เลยนะครับตามหลักการการแทรกสอดที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูการคำนวณริ้วของการแทรกสอดกันบ้างนะครับจากเดิมนะครับที่เราดูบอกนะครับว่าตัวผลต่างนะครับของระยะทางเนี่ยมีค่าเท่ากับ d sin θ ใช่ไหมครับถ้ามันจะเกิดริ้วสว่างนะครับมันจะต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับคูณด้วยความยาวคลื่นถูกไหมครับตอนนี้นะครับควิซมาแล้วนะครับให้พวกเราไปทำควิซก่อนนะครับควิซสำหรับเช็คชื่อในวันนี้นะครับน่าจะมาแล้วนะครับให้พวกเราเข้าไปทำควิซแต่ assignment ก่อนนะครับเดี๋ยวอีก5นาทีนะครับจะมาต่อกันเป็นควิซที่11นะครับให้พวกเราเข้าไปทำควิซใน assignment ก่อนนะครับเดี๋ยวตอน 12:07 นะครับจะมาต่อตรงนี้กันเดี๋ยวก่อนผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาครับยังเหลือเวลาสำหรับทำควิซอีก2นาทีนะครับพวกเราเข้าไปทำควิซใน assignment ก่อนครับอาจารย์ครับมันติ๊กได้หลายข้อแล้วครับดีเพิ่งรู้ด้วยกันนะครับติ๊กได้หลายติ๊กได้หลายคำตอบนะครับพอดีเพิ่งรู้มาเขาว่าไงครับเปล่าครับพอดีว่าผมเหมือนจะตอบผิดครับพอดีว่านึกว่าติ๊กได้แค่เดียวติ๊กได้แค่เดียวติ๊กได้แค่เดียวมีเวลาทำฟิชอยู่นะครับฟิชที่11นะครับโอเคครับ
วลาทำฟิสอีก1นาทีนะครับใครที่ยังไม่เข้าไปทำฟิสนะครับให้เข้าไปทำฟิสใน assignment ก่อนนะครับเห็นฟิสเช็คชื่อนะครับเดี๋ยวคนที่จะส่งควิสนะครับมีเวลาส่งควิสไปจนถึงตอนเที่ยง10นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มการบรรยายต่อนะครับระหว่างนี้ก็เราสามารถส่งควิสต่อได้นะครับระหว่างควิสก็ฟังบรรยายไปฟังผ่านนะครับจากเมื่อกี้นะครับผมสมมติให้ว่าเงื่อนไขของการเกิดการแทรกสวนแบบเสริมขึ้นนะครับหรือการเกิดริ้วสว่างนะครับนั่นก็คือค่า d นะครับค่า d ก็คือค่าระหว่างค่าตรงนี้นะครับระยะระหว่าง2สลิปนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับค่าตรงนี้เป็นค่า d นะครับคูณด้วยไซน์มุมเซต้านะครับไซน์มุมเซต้านะครับมุมเซต้าคือตรงนี้นะครับอันนี้คือแนวนอนนะครับมุมเซต้าคือมุมที่ลากจากแนว2สลิปนี้นะครับมายังจุด p นะครับตรงนี้คือมุมเซต้านะครับตรงนี้คือมุมเซต้านะครับอันนี้นะครับลากจากสังสลิดมันยังจุดพีนะครับแล้วก็ดูว่าทำมุมในแนวแกนนอนเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คือมุมเซต้านะครับทีนี้ดีไซน์เซต้านะครับมีค่าเท่ากับจำนวนเต็มนะครับคูณด้วยความยาวคลื่นนะครับตอนนี้ถ้าผมสมมุตินะครับว่าไอ้มุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้นะครับถ้ามันมีค่าน้อยๆนะครับมีค่าน้อยๆนะครับผมสามารถที่จะประมาณค่าไซน์เซต้านะครับด้วยค่าของแทนเซต้าได้นะครับถ้ามันมีเป็นมุมน้อยๆนะครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะเกิดขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อระยะ y นะครับระยะ y คืออะไรนะครับระยะ y ก็คือระยะนะครับสมมุติถ้าผมลากเส้นอันนี้คือ2สลิปใช่มั้ยครับผมลากจากกึ่งกลางของ2สลิปนี้นะครับตรงมายังฉากเลยนะครับตรงนี้ผมจะให้เป็นจุด0นะครับตรงนี้ให้เป็นจุด0นะครับระยะ y นะครับก็คือระยะจากจุด0ตรงนี้นะครับไปยังจุด p ที่เราสนใจนะครับจากจุด0นะครับไปยังจุด p ที่เราสนใจนะครับและถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ระยะ y นะครับมีค่าน้อยกว่าระยะห่างระหว่างตัวสลิปนะครับกับฉากมากๆนะครับโดยระยะระหว่างสลิปกับฉากนะครับผมจะให้เป็นระยะ r นะครับ r ตรงนี้นะครับสมมุตินะครับว่า r มีค่ามากกว่า y มากๆนะครับถ้า r มีค่ามากกว่า y มากๆนะครับไอ้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นจริงได้นะครับแทนเซต้าก็จะเป็นจริงได้นะครับดังนั้นนะครับเงื่อนไขนี้นะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อค่า y นะครับมีค่าน้อยกว่า r มากๆนะครับก็เอาตัวนี้นะครับ y ส่วน r นี่นะครับไปแทนค่าลงในไซน์เซต้าในตำแหน่งด้านบนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของการเกิดริ้วสว่างนะครับดังนั้นนะครับผมจะได้นะครับว่าตำแหน่งของริ้วสว่างนะครับก็ได้จากการเอาตัวนี้นะครับไปแทนค่าในไซน์เซต้านะครับ b ไซน์เซต้านะครับมีค่าประมาณเท่ากับ b แทนเซต้าใช่ไหมครับเพราะว่ามุมของมันมีค่าเล็กมากนะครับค่าแทนนะครับแทนค่าตัวนี้นะครับลงไปนะครับก็จะได้เป็น ym นะครับผมไม่อ่านผมใส่ค่อย m ไว้นะครับเพื่อบ่งบอกนะครับว่า m ตัวนี้นะครับเป็นริ้วสว่างที่เท่าไหร่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ m ลัมดาใช่ไหมครับก็คือเงื่อนไขของการเกิดริ้วสว่างนั่นเองนะครับทำการย้ายข้างนะครับได้สมการนี้แล้วนะครับทำการย้ายข้างให้เหลือด้านซ้ายมือเหลือแค่ค่า y อย่างเดียวนะครับจะได้ว่า ym นะครับมีค่าเท่ากับ m นะครับก็คือลำดับของริ้วสว่างนะครับที่เราสนใจนะครับคูณด้วยความยาวคลื่นนะครับแล้วคูณด้วย r ซึ่งเป็นระยะห่างระหว่างฉากแล้วก็สลิปนะครับแล้วก็หารด้วย d นะครับ d ก็คือระยะระหว่างสลิปที่1กับสลิปที่2นะครับคราวนี้อันนี้เป็นเงื่อนไขนะครับตำแหน่งของริ้วสว่างใช่ไหมครับต่อมาเรามาดูว่าตำแหน่งของริ้วมืดนะครับหายังไงบ้างนะครับตำแหน่งของริ้วมืดนะครับก็ใช้เหมือนกันครับก็เริ่มจากการใช้เงื่อนไขของริ้วมืดครับแล้วก็แทนทำการประมาณค่าไซน์เทต้าตัวนี้นะครับ
ด้วยแทนเซต้านะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับผมจะเรียกตรงนี้นะครับว่า y พรามนะครับ y พรามผมก็คือตำแหน่งริ้วสว่างนะครับเครื่องหมายพรามตัวนี้นะครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าผมสนใจริ้วสว่างเอ้ยริ้วมืดอยู่นะครับไม่ใช่ริ้วสว่างเอาไปครับตอนนี้ผมสนใจริ้วมืดนะครับตัวนี้ y พรามนี่คือริ้วมืดนะครับ y เฉยๆนะครับคือริ้วสว่างนะครับเอาไปนะครับตอนนี้เป็นริ้วมืดนะครับเป็นตำแหน่งของริ้วมืดในบนฉากนะครับว่าเพื่อดูว่านะครับจากตำแหน่ง0ตรงนี้นะครับไปยังตำแหน่งริ้วมืดเนี่ยนะครับระยะเป็นเท่าไหร่นะครับก็แทนค่าลงไปครับก็จะเป็น d นะครับคูณด้วย r ทหารด้วย r แบบนี้นะครับ y ส่วน r แล้วก็เป็นเงื่อนไขอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของริ้วมืดนะครับทำการแยกข้างเหมือนเดิมครับผมจะได้ว่า y พรามนะครับหรือตำแหน่งของริ้วมืดนะครับก็จะมีค่าเป็นจำนวนครึ่งนะครับผมจะเรียก m บวก 1.2 ว่าจำนวนครึ่งนะครับคูณด้วยแลมด้านะครับแล้วก็คูณด้วย r ครับแล้วก็หารด้วย d ก็คือตัวเดิมเนี่ยแหละครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันเป๊ะๆนะครับสิ่งที่ต่างกันคือนะครับถ้าเป็นสว่างนะครับริ้วสว่างตัวด้านหน้านะครับจะเป็น m ถ้าเป็นริ้วมืดนะครับตัวด้านหน้าก็จะเป็นจำนวนเต็มครึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะของการเกิดริ้วมืดริ้วสว่างกันบ้างนะครับอันนี้นะครับอันนี้สมมติเป็นฉากสลิตนะครับตำแหน่งสลิตนะครับอันนี้คือตำแหน่งฉากนะครับตรงนี้คือบริเวณที่จุดศูนย์นะครับตรงนี้นะครับซึ่งนะครับบริเวณศูนย์จุดศูนย์เนี่ยนะครับก็จะเกิดริ้วสว่างขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเราจะเรียกริ้วสว่างตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงกลางของฉากเนี่ยนะครับว่าริ้วสว่างที่ศูนย์นะครับริ้วสว่างอันดับที่สองนะครับที่ถัดขึ้นไปนะครับก็คือริ้วนี้นะครับเราจะเรียกริ้วนี้นะครับที่ถัดขึ้นไปนะครับจากริ้วตัวแรกนะครับซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับว่าริ้วสว่างที่1นะครับถ้าลงมาด้านล่างนะครับก็จะเรียกว่าริ้วสว่างที่ลำดับที่ลบ1นะครับไปเรื่อยแบบนี้นะครับในทำนองเดียวกันครับตรงกลางเป็นริ้วสว่างใช่ไหมครับด้านข้างก็จะเป็นริ้วมืดนะครับก็ริ้วมืดก็หานะครับว่าตัวเลขที่แทนค่าของมันไปนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าริ้วมืดที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับด้านล่างก็จะเรียกว่าริ้วมืดที่ลบ7/2นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับก็มาดูเรื่องความเข้มนะครับในรูปแบบการเซตกอดบ้างนะครับทีนี้คราวนี้ถ้าเราจำกันได้นะครับจากแผนภาพเฟสเซอร์นะครับจากแผนภาพเฟสเซอร์นะครับค่าสนามไฟฟ้านะครับรวมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2เท่านะครับของสนามไฟฟ้าแต่ละตัวนะครับจากกำลังแต่ละตัวนะครับคูณด้วยโคไซน์นะครับของพลต่างเฟสนะครับหารด้วย2อันนี้หาได้จากทั้งเฟสเซอร์ไดแกรมนะครับแล้วก็หาได้จากทั้งใช้หลักการตรีโกณมิตินะครับได้หมดเลยนะครับโดยเทสต์ฟีของผมเนี่ยนะครับก็คือพลต่างเฟสนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับก็คือเทอมแรกนะครับก็คือค่า k ใช่ไหมครับหรือเลขคลื่นนะครับคูณด้วยผลต่างของระยะทางนะครับอย่างนี้นะครับคราวนี้ครับเมื่อตรงนี้นะครับเป็นค่า amplitude ของสนามไฟฟ้ารวมใช่ไหมครับการหาค่าความเข้มของแสงนะครับจำได้ไหมครับความเข้มของแสงนะครับมีค่าแปรผันตรงกับขนาดของ amplitude ของสนามไฟฟ้านะครับกำลัง2ก็เขียนเป็น emax แล้วกันนะครับพวกเราจะได้ไม่งงนะครับ emax คือamplitude นะครับของสนามไฟฟ้านะครับยกกำลัง2แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมทำการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างของตัวตรงนี้นะครับผมจะได้นะครับว่าค่า i ของผมเนี่ยครับต่อไปครับค่าความเข้มของผมเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับamplitude นะครับหรือค่าตรงนี้นะครับ e total เนี่ยนะครับกำลัง2ก็ทำการยกกำลัง2ของเทอมนี้ใช่ไหมครับก็ e total นะครับมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับ e total กำลัง2นะครับก็มีค่าเท่ากับเทอมนี้กำลัง2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะได้นะครับ e total กำลัง2นะครับผมจะได้ e total นะครับกำลัง2นะครับก็มีค่าเท่ากับ c e สูงกำลัง2นะครับ cosine กำลัง2ของ delta phi ส่วน2แบบนี้นะครับนั่นเลยทำให้นะครับ
ค่าความเข้มแสงนะครับก็จะแปรผันตรงนะครับกับโคไซน์นะครับของเดลต้าพีส่วน2กําลัง2นะครับตัวนี้เป็นโคไซน์ของเดลต้าพีส่วน2นะครับอันนี้ก็โคไซน์ของเดลต้าพีส่วน2นะครับ i 0นะครับก็จะมีค่าแปรผันตรงกับค่า4คูณด้วย e 0กําลัง2นะครับค่าของ i 0เนี่ยนะครับหาได้ง่ายนะครับก็คือค่า amplitude นะครับขอไปครับค่าความเข้มแสงนะครับที่มากที่สุดนะครับซึ่งหาได้ตรงบริเวณตรงกลางของริ้วสว่างที่1ริ้วสว่างที่0นะครับก็คือริ้วความสว่างหรือความเข้มของริ้วสว่างริ้วนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือค่าความเข้มที่0นะครับหรือค่า i 0นะครับคราวนี้ครับถ้าผมทำการปลอตกราฟนะครับความเข้มแสงตัวนี้นะครับกับมุมไฟล์นะครับหรือเดลต้าไฟล์นะครับตรงนี้เป็นเดลต้าไฟล์นะครับก็ไฟตรงนี้ต้องเป็นเดลต้าไฟล์นะครับแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วกันนะครับมุมเดลต้าไฟล์นะครับทำการปลอตกราฟระหว่าง i 0กับมุมเดลต้าไฟล์นะครับขออภัยครับทำการปลอตกราฟระหว่างความเข้มนะครับหรือ i นะครับเข้มตัวนี้นะครับกับมุมเดลต้าไฟล์นะครับกราฟที่ผมจะได้นะครับเป็นกราฟแบบนี้นะครับกราฟแพทเทิร์นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับแพทเทิร์นการแทรกสอดที่เราเห็นในสไลด์ก่อนหน้าใช่ไหมครับว่ามันมีลักษณะเป็นคลื่นนะครับระลอกสว่างมืดสว่างมืดสว่างมืดสลับกันใช่ไหมครับซึ่งในกราฟนี้นะครับก็จะเห็นลักษณะของความสว่างนะครับเมื่อกราฟนะครับขึ้นไปสูงสุดนะครับหรือมีค่าเท่ากับ i 0นะครับมืดนะครับเมื่อความสว่างหรือความเข้มแสงนะครับมีค่าลดลงมาถึง0นะครับแล้วก็กลับมาสว่างอีกครั้งนะครับแล้วก็มืดอีกครั้งหนึ่งเป็นริ้วไปแบบนี้นะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันบ้างครับตัวอย่างนะครับบอกว่าการทดลองแทรกสอดสลิตคู่นะครับการทดลอง1นะครับมีสลิตอยู่ห่างกัน0.2 มิลลิเมตรนะครับและฉากอยู่ห่างจากและฉากตรงนี้นะครับอยู่ระยะ R ของผมเนี่ยนะครับมีระยะอยู่ที่1เมตรนะครับคราวนี้เขาถามว่านะครับริ้วสว่างริ้วที่3นะครับริ้วสว่างที่3นะครับไม่นับริ้วสว่างตรงกลางสลิตตรงนี้นะครับไม่นับนะครับเพราะว่าตรงนี้นับว่าเป็นริ้วสว่างที่0นะครับอยู่ที่ระยะห่างก็คือ 0.75 มิลลิเมตรนะครับจากริ้วสว่างกลางนะครับก็คือจากนี้ไปถึงนี่นะครับริ้วสว่างที่3เนี่ยนะครับคือ75มิลลิเมตรนะครับอันนี้เลขผิดนะครับขออภัยผมยังไม่ได้เช็คนะครับเลขตัวนี้ไม่เอานะครับตรงนี้ต้องเป็น7.5 มิลลิเมตรนะครับตรงนี้นะครับระยะจากริ้วตรงกลางนะครับไปยังถึงริ้วที่3เนี่ยนะครับริ้วสว่างที่3นะครับคือระยะ75มิลลิเมตรนะครับเขาถามว่าจงหาความยาวคลื่นที่แสงใช้นะครับก็คือความยาวคลื่นหรือความยาวเลเซอร์ที่เราใช้เนี่ยนะครับแล้วก็ลิสต์มาครับว่าตัวแปรต่างๆเนี่ยครับที่เราใช้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับสมการที่ผมจะใช้นะครับเนื่องจากเป็นริ้วสว่างใช่ไหมครับริ้วสว่างนะครับผมจะได้นะครับว่า ym ผมเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ m นะครับคูณด้วยแลมด้า r ส่วน b ใช่ไหมครับขออภัยครับ b ตัวนี้เป็น d เล็กนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขระยะนะครับหรือตำแหน่งของริ้วสว่างใช่ไหมครับถ้าเป็นริ้วสว่างที่3นะครับผมก็จะแทนค่า m ตัวนี้เป็น3นะครับแลมด้าคือตัวที่ผมจะอยากจะรู้ใช่ไหมครับมันยังไม่รู้ก็ติดไว้นะครับระยะ r ก็คือระยะระหว่างสลิตกับฉากนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1เมตรนะครับค่า d ก็บอกมาแล้วนะครับในโจทย์ก็คือ 0.2 มิลลิเมตรนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสลิตอยู่ห่างกัน 0.2 มิลลิเมตรนะครับค่า ym นะครับโจทย์ก็บอกมาแล้วนะครับว่าอยู่ห่างจากตรงกลางนะครับอยู่ที่ 7.5 มิลลิเมตรนะครับก็แทนค่าต่างๆนะครับทำการย้ายข้างนะครับย้ายข้างสมการนี้นะครับให้ข้างหนึ่งของสมการนะครับโดยเฉพาะแลมด้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับผมก็จะได้
ย้ายข้างเสร็จแล้วนะครับผมจะได้สมการนี้ออกมานะครับก็คือ ym นะครับคูณด้วย d นะครับแล้วก็หารด้วย m นะครับแล้วก็คูณด้วย r โดย m นะครับโดดบอกมาแล้วว่าเป็นริ้วสว่างอันดับที่3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น m ก็มีค่าเท่ากับ3นะครับ r ผมนะครับก็มีค่าเท่ากับ1เมตรนะครับ ym ก็มีค่าเท่ากับ 7.5 มมนะครับก็แปลงให้เป็น1เมตรนะครับแปลงให้เป็นหน่วยเมตรนะครับไม่ใช่แปลงให้เป็น1เมตรแปลงให้เป็นหน่วยเมตรนะครับค่า d ก็เหมือนกันนะครับก็อยู่ห่างกัน 0.2 มมนะครับก็แปลงให้เป็นหน่วยเมตรเหมือนกันนะครับทําการแทนค่าต่างๆนะครับสุดท้ายผมจะได้นะครับว่าความยาวคลื่นของผมนะครับมีค่าเท่ากับ500นะครับคูณด้วย10ยกกำลังลบ9นะครับซึ่ง10ยกกำลังลบ9ตัวนี้นะครับก็สามารถแปลงหน่วยได้นะครับว่ามันเป็นหน่วยเป็นนาโนใช่ไหมครับเพราะว่านาโนนะครับก็คือ10ยกกำลังลบ9นะครับเพราะฉะนั้นนะครับความยาวคลื่นนะครับที่จะใช้นะครับที่ทำให้เงื่อนไขนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็คือ500นาโนเมตรนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นคำถามสั้นๆนะครับให้พวกเราลองไปคิดกันเล่นๆนะครับว่าคำตอบได้เป็นอะไรนะครับต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2นะเขาบอกว่าแบบรูปการแพร่สัญญาณของสถานีวิทยุนะครับและก็สถานีวิทยุนะครับอันหนึ่งนะครับมีความถี่เท่านี้นะครับก็คือ500เฮิรตซ์นะครับแปลงให้เป็นหน่วยเฮิรตซ์ก็แบบนี้นะครับ 1,500 กิโลเฮิรตซ์นะครับแปลงเป็นเฮิรตซ์ก็เป็น 1.5 นะครับคูณ10บวกลง6เฮิรตซ์นะครับมีสายอากาศคู่แนวดิ่งนะครับเป็นคู่นะครับเห็นไหมครับการเป็นคู่แสดงว่ามีลักษณะการแทรกสอดนะครับลักษณะเหมือนกันกับสลิปคู่นะครับที่เราได้เห็นกันไปเมื่อกี้นี้นะครับในแนวดิ่งนะครับเหมือนกันทุกประการนะครับ2สายอยู่ห่างกัน400เมตรนะครับเพราะฉะนั้น400ของเราเนี่ยก็คือระยะ d นะครับหรือระยะระหว่างสลิตนั่นเองนะครับเพราะว่าสลิตนะครับก็คือตัวแรงกำเนิดคลื่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็บอกว่าเสาอยู่ห่างกัน400นะครับแสดงว่าแรงกำเนิดคลื่น2อันนี้นะครับอยู่ห่างกัน400นั่นเองนะครับการแกว่งกวาดเศษตรงกันนะครับที่ระยะมากกว่า400เมตรมากๆนะครับแสดงว่านะครับก็ตรงนี้นะครับก็บอกว่าการแกว่งกวาดตรงกันนะครับตรงนี้เป็นการบอกเรานะครับว่าคลื่น2คลื่นที่ออกมาจากเสานี้นะครับเป็นแหล่งอาพันธ์นะครับหรือมีเป็นโคเฮเรนซ์กันนั่นเองนะครับความเข้มตอนนี้นะครับถามว่าความเข้มในรูปแบบของการแผ่คลื่นที่เกิดขึ้นมีขนาดสูงสุดที่ทิศทางใดนะครับความเข้มสูงสุดนะครับความเข้มสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคลื่นแทรกสอดแบบเสริมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดในข้อนี้นะครับเขาถามหาการแทรกสอดแบบเสริมนั่นเองนะครับว่าทิศทางไหนนะครับที่ทำให้เกิดการแทรกสอดแบบเสริมขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับเขาให้มาเป็นความถี่ใช่ไหมครับเราก็ต้องแปลงให้เป็นความยาวคลื่นก่อนนะครับก็ใช้สมการเดิมครับว่าความเร็วแสงนะครับมีค่าเท่ากับความถี่นะครับคูณด้วยความยาวคลื่นนะครับย้ายข้างสมการก็จะได้ความยาวคลื่นออกมานะครับก็แทนค่าความเร็วแสงเข้าไปนะครับหารด้วยความยาวคลื่นนะครับความเร็วแสงในที่นี้นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้กัน อยู่ที่3คูณ10กำลัง8นะครับเมตรต่อวินาทีนะครับความถี่ตัว f ตัวนี้นะครับก็จะคือ 1.5 นะครับคูณ10กำลัง6เฮิรตซ์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็แทนค่านะครับก็จะได้ความยาวคลื่นคือ200เมตรนะครับอันนี้ก็คือความยาวคลื่นของเรานะครับคราวนี้ก็บอกว่ามีมุมไหนบ้างนะครับถ้าเราดูจากเงื่อนไขของการแทรกสอดแบบเสริมนะครับจำได้ใช่ไหมครับสมการที่ใช้ก็คือ d นะครับคูณด้วยมุมไซน์เธต้านะครับมีค่าเท่ากับ m แลมดาใช่ไหมครับแลมดาหามาแล้วคือ200เมตรนะครับก็แทนลงไปในนี้นะครับค่า d นะครับก็คือระยะห่างระหว่าง2เสานะครับเขาบอกมาแล้วว่าคือ400เมตรนะครับคราวนี้สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือทิศใช่ไหมครับทิศก็คือสายเซต้านะครับก็คือมุมนั่นเองครับตามภาพนี้เลยนะครับเสา2ต้นนะครับห่างกัน400เมตรนะครับตรงกลางนี้นะครับทิศขึ้นไปนะครับก็ให้เป็นที่0นะครับอยากรู้ว่ามุมเนี่ยนะครับมุมตรงนี้นะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับก็หารู้นะครับว่าสายเซต้านะครับเท่าไหร่นะครับก็ทำการแทนค่าครับย้ายข้างเจ้าตัว d นะครับ
ไปข้างหนึ่งนะครับผมจะได้นะครับว่าไซน์เซต้าของผมเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเอ็มแลมด้าหารด้วยดีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เทียบค่าไปนะครับผมจะได้นะครับสุดท้ายนะครับว่าไซน์เซต้าของผมเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเอ็มส่วนสองนะครับตัวแรกที่เอ็มตัวที่แทนไปนะครับเอ็มต้องเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับตัวที่แทนเป็นตัวแรกก็ต้องเป็น1 0นะครับเอาไปเป็น0นะครับก็จะได้ว่าไซน์เทต้านะครับเท่ากับ0นะครับไซน์อะไรได้0นะครับก็เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นมุมแรกนะครับที่เกิดการแทรกต่อแบบเสริมขึ้นก็คือมุมที่0นะครับจุดนี้นะครับต่อไปนะครับเอ็มเป็น0แล้วใช่ไหมครับอันที่2ก็ต้องเอ็มเป็น1นะครับก็แทนค่าเอ็มเท่ากับ1ไปนะครับไซน์อะไรนะครับที่มีค่าเท่ากับ 1/2 ใช่มั้ยครับก็จะเป็นไซน์ของมุม30องศาใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นนะครับมุมถัดไปนะครับที่จะทำให้เกิดการเสียสอดเสริมขึ้นนะครับก็คือมุมที่แผ่ออกจากตรงกลางนี้นะครับเป็นระยะ30องศานั่นเองนะครับทั้ง2ทิศเลยนะครับทางซ้ายและทางขวานะครับอันนี้ก็คือมุมที่ทำให้เกิดการเสียสอดเสริมขึ้นนะครับสุดท้ายก็ m เป็น2ใช่มั้ยครับm เป็น2นะครับไซน์ m เป็น2นะครับถ้า m เป็น2นะครับก็จะเป็น2ส่วน2ใช่ไหมครับก็จะเป็น1นะครับไซน์อะไรได้1นะครับก็เป็นไซน์ของ90องศานะครับก็เป็นในทิศนี้นะครับเพราะ90องศาคือเรานับจากตรงนี้นะครับตรงนี้คือเส้น0นะครับ0องศาทางนี้นะครับจากเส้นนี้นะครับไปทางนี้90องศาครับไปทางนี้90องศาอันนี้ก็จะเป็น2อันนี้นะครับก็จะเป็น2ทิศนะครับที่เกิดการแทรกสอดแบบเสริมขึ้นนะครับในกรณีที่ m เท่ากับ2นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้เราคิดต่อนะครับว่าถ้า m มากกว่า2จะเป็นยังไงนะครับได้ไหมนะครับอีกตัวอย่างนึงนี้ก็อันนี้ขออภัยนะครับผมไม่ได้ใส่ตัวโจทย์มานะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะให้ไว้ตอนท้ายแล้วกันนะครับตอนท้ายของบทนี้นะครับอีกทีนึงอันนี้ก็ข้ามไปนะครับก่อนที่จะขึ้นเรื่องการเปลี่ยนเฟสจากการสะท้อนนะครับคิดว่าไม่น่าจะทันแล้วนะครับก็ในคาบนี้ก็น่าจะไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้มีใครมีคำถามอะไรบ้างไหมครับเรื่องการแทรกสอดถามไหมครับก็ถ้าพวกเรามีคำถามนะครับก็สามารถพิมพ์มาในแชทได้นะครับหรือไม่ก็รอไว้คาบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพฤหัสนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนทานข้าวอร่อยนะครับแล้วเจอกันในวันพฤหัสนี้ครับการบ้านนะครับเดดไลน์คือวันที่3ของเดือนหน้านะครับมีเวลาให้ทำ2อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากไปบอกเพื่อนในวิธีการทำการบ้านด้วยนะครับ